n o ด a d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะความลับของความสุขของคุณนิ้วกลมนะครับ เป็นเรื่องของความลับของการใช้เวลาจริงๆแล้วเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการพูดถึงการใช้เวลาอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเนยว่าครับเพราะเวลามันจํากัดนะจริงๆชีวิตคือเวลานะผมไปอ่านเจอที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแต่ผมชอบนะเพราะว่าเอาเอาตรงนะก็คือชีวิตเราจะมีความสุขก็คือการใช้เวลานั่นแหละเราจะเอาเวลานั้นเนี่ย เอาไปใช้ทําอะไรนะถ้าเราไปใช้ในที่ที่มันไม่ควรใช้เนี่ยมันก็มันก็ไม่มีความสุขอะความสุขมันก็น้อยคราวนี้เวลาเราพูดว่าเอาเวลาไปใช้อะไรเนี่ยมันดูเหมือนกับเวลาเป็นเงินนะเป็นสิ่งของที่เอาไปใช้ไปจ่ายได้จริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของเวลานะเวลามันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเป็นเจ้าของร่างกายเจ้าของความคิดที่เราจะตัดสินใจว่าช่วงเวลาขณะเนี้ยเราจะทําอะไรมากกว่า มาดูข้อคิดคุณนิ้วกลมแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่ผมอยากจะชวนคุยต่อด้วยนะครับอันแรกคือจัดสรรช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งเรา้านะจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้ชีวิตเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยสิ่งเรา้าเต็ไมไปหมดนะเอาง่ายๆนะที่มันอยู่ข้างมือคุณเลยคือสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนี่ตัวสิ่งเร้าเลยมันจะกระตุ้นทําให้คุณเข้าไปเช็คลน์เช็คอีเมลเช็ค Facebook เช็ค Instagram เล่นเกมอะไรเงี้ยนี่คือตัวสิ่งเร้าเลย ผิดไหมไม่ผิดหรอกผมก็ติดนะเพียงแต่ว่าเราต้องมีเวลาสักช่วงนึ่งนะที่อยู่ห่างไอ้พวกเนี้ยส่วนตัวผมคราวนี้มาถึงประสบการณ์ผมบ้างนะส่วนตัวผมอะผมจะมีเวลาช่วงที่ตื่นนอนผมผมเดี๋ยวนี้ผมเอามือถือเข้าห้องนอนเพราะว่าเผื่อกลางคืนเผื่อจะมีใครโทรมาคุณแม่โทรมาอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องฉุกเฉินนะเท่านั้นนะแต่คนส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้รับสายหรอกนะครับแต่ผมจะไม่เช็คมือถือก่อนนอน ถ้าจะเช็คเช็คก่อนหน้านี้แล้วก็จบแล้วก็อ่านหนังสือนะครับเขียนแก t ี t จ d e Journal เขียนขอบคุณอะไรก็ว่ากันไปผมก็จะมีเวลาที่ไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งเรานะตื่นนอนมาอย่างแรกอ่านหนังสือเข้านอนเมื่อกี้เมื่อกี้พูดผิดเมื่อกี้พูดกิจกรรมตอนเข้านอนที่เขียนแกต i t จ d e journal ตื่นนอนเนี่ยคืออ่านหนังสือนะครับเข้านอนอ่านหนังสือเขียนแก t ี d จ journal นะอ,อ๋อตื่นนอนมีนั่งสมาธิด้วย พราะนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยผมก็จะมีช่วงเวลาเนี่ยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งโดยโดยประมาณนะที่ปราศจากสิ่งเร้าเลยแล้วจริงๆแล้วผมเคยเล่าให้ฟังหลายตอนแล้วครับว่ามือถือผมเองเนี่ยผมก็ปิด notification นะหลังๆเลยเถิดไปถึงปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะรับหรือคุยโทรศัพท์คนอาจจะง,งุนงงนิดนึงว่าจานติดต่อแล้วมันแบบไม่ได้อะไรเงี้ยมีบ้างนะมีบ้างแต่ก็อย่างที่ผมบอกเพราะผมเป็นคนติด การปิดเสียงในช่วงเวลาสอนหนังสืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงที่ผมคิดว่าผมอยากจะรีเสิร์ฟเวลาไว้ทำงงทางานเนี่ยผมก็จะปิดเสียงนะครับน้อยครั้งที่มันจะมีเรื่องด่วนร้อนขนาดที่ว่าต้องตอบภายใน1นนาทีนั้นน่ยน้อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ก็รับบ้างนะรับบ้างถ้าถ้าดูแล้วมันใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตไหมโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยร้ 180, อยละแป0สเะส่วนตัวผมตอนนี้นะขายของ ประกงประกันอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ผิดหรอกเขาอาชีพเขาอะแต่ว่ามันมันเปลืองเวลาเราเพอสมควรนอะอะมาดูต่อครับจัดการให้เกิดช่วงฟโฟล์ในการทํางานเข้าใจคําว่าฟโฟล์ใช่ไหมอธิบายโฟล์ flow, สำหรับคนที่อาจจะไม่ยังคุ้นเคยช่วงเวลาที่มันลื่นไหลฟโฟล์คือประมาณว่าเราลืมวันลืมคืนอะเราทํางานบางช่วงเนี่ยแบบทําไปแป๊บเดียวสมมติเริ่มทําตอนเช้านะทำไปแป๊บเดียวมมเที่ยงแล้ว มันเร็วจังเนี่ยน,นะนั่นคือเราเข้าฟโฟล์แต่ช่วงจังหวะเข้าฟโฟล์เนี่ยเป็นช่วงที่มันโปรดัก i ีฟที่สุดเลยช่วงที่มันลื่นไหลต้องใช้ภาษาไทยก็ลื่นไหลคือแบบโหทำมันทําได้เยอะเลยถ,ถ้าเป็นเขียนหนังสือก็เขียนได้หลาย10หน้าเลยมาเป็นชุดถ้าทํางานทํา Excel ทําอะไรไม่รู้อะทําทแล้วมันแบบเพลินไม่หมดเลยเออส่วนตัวผมจะมีจังหวะเข้าฟโฟล์อยู่เรื่อยๆเวลาเขียนหนังสือเวลาเขียนหนังสือนะเขียนหนังสือเนี่ยมันจะแบบฟโฟล์วแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เที่ยง แล้วส่วนใหญ่โฟล์ของผมเนี่ยจะมาช่วงเชา้าเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยช่วงเชา้าสอนหนังสือเนี่ยมันจะเข้าโฟลไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมันต้องสอนจริงๆตอนสอนก็โฟล์นะสอนแป๊บเดียวก็เลิกละแต่ว่าบางคนคนเรียนอาจจะบอกไม่โฟล์ก็ได้เนะมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่อารมณ์กลับมาเราต้องสังเกตตัวเราเองว่ามันมีจังหวะช่วงไหนเนี่ยที่เรามีโฟล์สูงแล้วเราจะได้ง,งานนั้นน่ยมาทําช่วงนั้นแล้วมันจะเสร็จได้เร็วมาก เขียนหนังสือผมเขียนตอนห้าทุ่มเนี่ยผมเละเทะแน่เพราะว่ามันมันเหนื่อยมันไม่อยากเขียนคิดไม่ออกหัวตื้ออะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องตอนเช้าเท่านั้นนะแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีช่วงโฟล,ล์หรือช่วงเลื่อนหลายต่างกันแต่สังเกตตัวเองเราจะมีงานที่จะเข้าโฟล์ได้ต้องไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปเพราะว่าถ้างานง่ายเกินไปเราจะเบื่อเราจะทําสักพักเราก็จะแบบไม่อยากทำละงานยากเกินไปเราจะท้อแล้วเราก็เลิกเหมือนกันงานเข้าโฟล์คือยากนิดนิด ยากนิดแต่ไม่เกินความสามารถนะอันที่3ใช้เศษเวลาให้คุ้มค่าเข้าใจว่าเศษเวลาปะเศษเวลาคือเวลาช่วงสั้นๆที่มันอยู่ระหว่างรอยต่อของกิจกรรมใหญ่ๆ2กิจกรรมเช่นผมยกตัวอย่างผมเลยนะเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยผมจะมีจังหวะเบรกช่วงสอนประมาณสอนประมาณชั่วโมงครึ่งจะเบรกประมาณ15นาทีแล้วสอนต่อยประมาณชั่วโมง15นาทีคือคือคาบหนึ่งมัน3าชั่วโมง 15นาทีเนี่ยเราเรียกว่าเศษเวลาหรือสอนตอนเช้าเลิกเที่ยงแล้วก็สอนีกทีตอนบ่ายโมงเที่ยงเนี่ยถึงบ่ายเนี่ยมันจะเป็นเวลาทานข้าวซึ่งผมปกติผมไม่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทานข้าวอยู่ลวผมอาจจะทานข้าวสักครึ่งชั่วโมงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งเสร็จอะไรเงี้ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นเศจเวลาหรือแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะน้อยลงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยไปรับลูกเนี่ยลูกบอกให้ไปสี่โมงครึ่งเนี่ย เราต้องไปก่อนนิด,นดเพราะว่าเผื่ออาหารที่จอดรถอ,ดดอาจจะได้ที่จอดรถสี่โมงสิบห้าอีกสิบห้านาทีที่รอลูกโทรมาว่าเสร็จแล้วพ่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะคือเสีเวลาคราวนี้บางคนทําอะไรครับช่วงนั้นผมว่าท็อปผิดนะเล่น Facebook เล่นมือถือเล่นไลน์โทรคุยนะก,ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดทําแบบนั้นก็ได้แต่ว่าที่บ้านเราก็เล่นอยู่แล้วเราก็เล่นตลอดเวลาอยู่แล้วคุณนิ้วกรมบอกว่าใช้ให้มันคุ้มค่า ใช้ทําอะไรที่แบบว่าไม่ต้องใช้ attention หรือว่าความพยายามมากนะเสร็จเวลาเนี่ยจะเอาแบบโหจะจะอะไรดีละ่ะจะเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดเขียนท h e s ีสิอะไรเงี้ยวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ไม่ได้เพราะมันแค่15นาที10นาทีเองแต่ว่ามันจะมีอะไรที่เราสามารถทําได้ในช่วงเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นเดาได้ไหมครับถ้าเป็นผมอ่านหนังสือคือจริงเนี่ยหนังสือแบบอ่านหน้า2หน้าก็ได้ครับ ห้าหน้าหกหน้าหนังสือผมมีที่รถอ่ะมีมีอยู่เล่มหนึ่งอนะ่ะติดรถไว้เลยครับเราไม่รู้นะว่าจะมีเสร็จเวลาพวกนี้เมื่อไหรแต่ผมจะไม่ได้อ่านขณะข,ขับรถนะอันนั้นอันตรายนะครับไม่ไม่ควรนะถึงแม้จะรถติดก็ตามเพราะว่าบางทีมันเผลอผมจะอ่านแบบจังหวะจอดรถรอภรรยาลงไปซื้อของอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะแบบเนี้หย,ยิบมาหยิบมาเนี่ยบ,บจบเป็นเล่มนะครับเป็นเล่มๆเลยนะครับที่ที่ไว้อยู่ในรถอย่างเดียวเนี่ยหรือบางคนบอกไม่เอาไม่ถนัดอ่านหนังสือ มือถือมีใช่ไหมอย่าเพิ่งไปเล่น Facebook ตอบอ e ีเมลงานสั้นๆอีเมลที่เราต้องการโหการอน a l y z e ์ข้อมูลเยอะแยะเอาไว้ทําทีหลังแต่อ e ีเมลที่บอกว่าขอนัดวันหน่อยวันนี้อาจารย์ว่างไหมเนี่ยตอบได้เจะได้ไม่เสียเวลาพวกนี้อีกทีหนึ่งนะพวกนี้คือการใช้เสียเวลาให้คุ้มค่านะครับอ่ะอีกอันหนึ่งครับให้เวลายาวๆกับกิจกรรมที่มีความสุขโหอันนี้สําคัญมากเราพบว่าหลายกิจกรรมเลยนะ เราทาแล้วเรามีความสุขมากแต่ว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทาต้องต้องให้เวลามันครับผมดันโชคดีที่กิจกรรมที่มีความสุขผมได้ทําทุกวันเขียนหนังสือกับกับอ่านหนังสือทํา Facebook ไอ้ไม่ทำเฟซบุ๊กทำบอดแคสผมก็จะให้เวลาฮะับอดแคสเนี่ยผมก็มานั่งทําอยู่เพราะว่าอะไรที่เรามีความสุขเราทํามันก็จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเวลาให้มันถ้าบอกว่าว่างๆใหททาเราจะไม่มีเวลาว่างครับเพราะเราจะเอาอะไรมาเสียบตลอดเลย ถ้าหาไม่ได้นะใส่ในคาลเลนด r เลยเป็นไปได้นะคือแหมอาจารย์อยากดู Netflix ตอนบ่ายสถึงบ่ายสอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เพราะาเราทํางานอยู่ในออฟฟิศอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่อย่าหาเวลาแบบนั้นสิวันเสาร์อาทิตย์ล็อกไว้นะครับจะดู Netflix กกับครอบครัวล็อกไว้เลยนะครับอีกอันครับใช้เวลากับข่าวสารให้น้อยลงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมส่วนตัวผมผมว่าเวิร์กมากเลยคือข่าวเนี่ยอ่านได้นะไม่ได้ห้ามอ่านนะ แต่เราไม่ต้องอ่านแบบนักข่าวแบบเจาะลึกจะไปรีพอร์ตต่อคือบางคนเนี่ยโอ้ยอ่านข่าวที่นะข่าวเดียวกันเนี่ยอ่านมัน5แหล่งเพราะว่าอยากได้มุมมองหลากหลายอยากเจาะลึกในแต่ละเรื่องคือถ้าเกิดเราเป็นอลัมนิสต์ที่ต้องเขียนวิพากษ์วิจารข่าวอะไรเงี้ยเอาเหอะมันเป็นวิชาชีพเราแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะส่วนตัวนะถ้าอยากรู้ร,รู้รู้ช็อตเดียวพอแล้วบางคนอ่านข่าวไม่พอไอ้ที่ติดมากกว่าอ่านข่าวคืออะไรรู้ป่ะอ่านคอมเมนต์ ข่าวนะ่ะสองนาทีจบแล้วแต่คอมเมนต์มนดา่าอีกคนนึงก็ด่ากลับไอเราก็กระโดดเข้าไปด่ากับเขาด้วยก็ทําได้ครับแต่ว่าเปลืองเปลืองเปลืองพลังเออผมใช้ก็ว่าเปลืองพลังแล้วกันเหนื่อยถ้าเราเอาเอาแต่อ่านข่าวทั้งวันทั้งวันแล้วข่าวมันเยอะจริงๆนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโดนเพื่อนแซวอยู่บ่อยๆนะเวลาแบบเขาแบบแซวข่าวดาราคนนั้นเป็นแฟนคนนี้คนนี้เลิกกับคนนั้นอะไรเงี้ย แล้วมาถามหรือมาแซวหรือมาอะไรไม่รู้แล้วผมก็จะถามเข้าไปว่าใครวะคือ <c ười> แบบไม่ต้องว่าข่าวนี้คืออะไรนะชื่อดารายังไม่รู้เลยใครปไปไกลเหอะอย่าอย่าอย่า,ยามายุ่งเลย <c ười> เขาก็แซวแซวผมเล่นนะนะว่าไปไปถามคนอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาอัปเดตกันก็ไม่อยากอนะัปเดตอ่ะก็อยากรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรจบอธิบายสั้นๆก็ได้รู้แค่นั้นพอละไม่ไม,ไม่ไม่ตามไปอ่านหรอกเนาะมันมันมันเสียเวลาแต่ถ้าอ่านเพื่อความบันเทิง เล็กๆน้อยๆอ่ะอ่านไปเถอะนะอีกอันครับพักเพื่อรับขวานให้คมผมแวลูหรือว่าให้คุณค่ากับการพักผ่อนมากนะครับการพักผ่อนอย่าไปคิดว่าเป็นนิสัยของคนขี้เกียจนะครับคนบอกพักไม่ได้หรอกงานไม่เสร็จผมบอกให้ว่าบางทีอ่ะไม่พักอ่ะงานไม่เสร็จหนักกว่าพักอีกเอาทําไมอ่ะอ่าลองลองนึกภาพแบบนี้นะสมมุติว่า งานนี้ต้องใช้พลัง100ถึงจะทำเสร็จปรากฏว่าเราทำมา80%แล้วมันเหนื่อยล้าแล้วมันเหนื่อยล้าตีสอแล้วตีหนแล้วเหนื่อยล้าแต่ว่าอยากให้มันเสร็จจะทำอีก20%ทําทำต่อปรากฏว่าทำไม่ไหวทำได้แค่10เหลือ90นะเสร็จไปแล้วนะเ0้านะแต่อีกวันนึงเนี่ยป่วยเลยไม่สามารถไปทำงานได้หรือทำงานได้ช้ามากเลยเพราะว่า ร่างกายมันเอาไม่อยู่ละสมมุตินะผมแค่ยกตัวอย่างอาจจะทําได้อีก5 5หหน่วยได้95เกือบเสร็จเกือบดี2วันเนี้ยนะทำได้95แต่คนที่พักนะทำงานวันแรก50แล้วพักผ่อนวันที่2มาด้วยสมองที่โปร่งโล่งสบายซัดอีก50จบเลยผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการพักเนี่ยมันทำให้เรามี ความสามารถมีพลังสมองพลังกายพลังใจเพิ่มขึ้นในอีกวันหนึ่งเพราะฉนั้นเนี่ยดูช็อตเทอมเนี่ยดูแค่วันนี้วันเดียวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่พักเนี่ยได้งานเพิ่มขึ้นแต่คุณดูลองเทอมเนี่ยการพักชนะเสมอผมเชื่อแบบนั้นนะแต่จามันต้องส่งพรุ่งนี้ถ้างานทุกงานต้องส่งพรุ่งนี้หมดเนี่ยแย่แล้วละ่ะแย่แล้วละ่ะแล้วจริงๆนะในลองเทอมอ่ะคุณก็ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายคุณก็เบิร์นเอาแล้วคุณก็ลาออกคุณก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูดีๆครับนะพักมันคือการรับขวานให้คมครับเวลาขวานคมอะ่ะเราจะทําเราจะตัดต้นไม้ได้เร็วขึ้นบางคนบอกไม่อารหลกเสียเวลาไปรับขวานถ้าคุณไม่รับขวานมันทื่อใช่ไหมคุณก็ตัดไปเรื่อยนะคุณตัดอึดมากแต่คุณต้นไม้ไม่ลมจะดีเพราะมันมตัดไม่เข้านะ,ะมาดูต่อครับมองหาหนึ่งอย่างที่รู้สึกดีในแต่ละวันอันนี้ชอบนะลองลองมองเลยว่าวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นผมมาเลือก3าอย่างแล้วขอบคุณด้วย การติดจูเจอแนลอ่ะคือแบบวันนี้ขอบคุณที่ได้กินกาแฟตอนเช้านะวันนี้ขอบคุณที่ได้กินอาหารอร่อยที่ภรยาเตรียมให้นะวันนี้ขอบคุณที่ได้เดินเล่นกับคุณแม่ตอนเย็นนะอะไรเงี้ยหาหนึ่งอย่างแต่ถ้าผมผมหาผมหาสามอย่างแล้วมาขอบคุณนะก <c oughs> ารทําแบบนี้มันดีตรงไหนมันจะทําให้เรามีความสุขง่ายขึ้นครับความสุขมันไม่จําเป็นต้องแบบได้รับเงินหนึ่งล้านบาทได้รับการโปรโมทเป็น CEO ีโอเพราะว่าอันนั้นน่ะปีหนึ่งอาจจะได้สักครั้งหนึ่งหรือไม่มีเลย5ปีทีหนึ่งเนี่ยชีวิตมันต้องแบบ มีความทุกข์ไป4ปีกับอีก364วันแล้วมีความสุขวันเดียวงเงี้ยมันไม่ไหวนะเรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆนี่แหละระหว่างทางนี่แหละอย่างนี้เขาบอกอ่ะเป้าหมายบนยอดเขาอะ่ะเราอยากไปแหละแต่ถ้าไปแล้วระหว่างทางเราไม่ดูดอกไม้ไม่ดูวิวไม่ดูทะเลสาบไม่ดูอะไรเลยเหนื่อยยากอย่างเดียวแล้วไปถึงยอดเขาไม่คุ้มหรอกส่วนตัวนะผมว่าไม่คุ้มผมว่า enjoy life ระหว่างทางเนี่ยคุ้มค่ากว่าเพราะม,มีเวลาเยอะกว่าเด็ดดอกไม้บ้างยืนถ่ายรูปกับเพื่อนบ้าง เห็นวิวนั่งพักบ้างอะไรบ้างนะบางทีอาจจะไม่ถึงยอดเลยนะแต่ถึงถึงจะไม่ถึงยอดเขานะเราก็มีความสุขมาตลอดเวลาแล้วไม่ใช่หรอนะลองลองลองแบบนั้นดูนะครับลองแบบนั้นดูอีกอันครับทบทวนเมื่อวานเพื่อใช้วันถัดไปได้ดีขึ้นเรื่องนี้สารภาพไม่ค่อยได้ถามมากนะักทบทวนเมื่อวานก็คือวันที่กําลังจะหมดไปเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างที่เราทําได้ดีอะไรอะไรบ้างที่เราทําได้ไม่ดีแล้วเราพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิม เมื่อวานทาตรงนี้พลาดะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําใหม่ให้มันดีขึ้นนะครับอีกข้อครับซึ่งผมชอบเลยนะก็อบอกคุณนิ้วลลมเขียนบอกว่าใจเย็นรอคอยถอยเป็นคือผมตั้งข้อสังเกตแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ผิดนะแต่ตั้งข้อสังเกตว่าคนรุ่นที่อยู่หลังผมอะจะมีความอดทนน้อยกว่าคนรุ่นผม ที่บอกว่าไม่ได้ตําหนิเพราะว่าบางทีมันก็ก็ดีสําหรับเขานะการที่เขาอดทนน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยเจอความสําเร็จเจอทางของตัวเองได้เร็วกว่าเรานะไอคนที่อดทนเยอะไม่ได้แปลว่าจะจะดีเสมอไปนะเพราะว่าถ้าเราไปอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนบางทีเป็น10ปีอะแล้วเราก็ไม่ไปไหนอะไอคนไม่อดทนเนี่ยทำงานปีหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ไว้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมา2อสมทีแล้วเจอเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะสําเร็จมากกว่าเราเพียงแต่ว่ามันก็พอเขาเจอแล้วเขาก็ต้องอดทนอะ คือคือวันก่อนเขียนเรื่องว่าความล้มเหลวมันอาจจะเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งนะการการลมเลิกการล้มเลิอก,ก,ลเลอกอาจจะเป็นความสาเร็จอย่างหนึ่งเนะี่ยมีคนมาดีเบตเยอะเลยเป็นเป็นเป็นเอ่อโพสต์ที่ได้รับความนิยมในเพจน้องบุญนนท์สตอรี่อย่างมากคือบางคนบอกเออเนี่ยมันต้องทนดิมันคือเคล็ดลับความสําเร็จเลยนะถ้าไม่ทนนี่แหละจะไม่สําเร็จคือคือเราคุยกันได้ทั้ง2องมุมไม่มีใครถูกใครผิดะ่ะ ทนได้ถ้าสิ่งที่ที่เราทนเนี่ยมันควรทนถ้าเรารู้ว่านี่คือทางของเราแน่ๆแต่ว่าผลลัพธ์มันยังไม่เกิดคุณต้องอดทนแล้วคุณต้องพัฒนาปรับปรุงให้มันได้จุดสิ่งที่ดีใช่แต่ผมก็ไม่เชื่อว่าเราควรจะทนในสิ่งที่เราไม่ควรทนเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อดทนไป60ปีเงี้ยเพื่อพิสูจน์ว่าฉัน,ม,นมันจะมันจะต้องใช่ให้ได้เงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงแล้วคุณก็ย้อนเวลากลับมาไม่ได้นะ คุณก็ต้องเตือนตัวเองว่าจุดตรงนี้มันใช่หรือเปล่าเพราะฉนั้นความอดทน,ม,นมันมีข้อดีถ้ามันอยู่บนอยู่ถูกทิศทางถ้ามันอยู่ถูกถนนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมานะใจเย็นรอคอยถอยเป็นคือบางอย่างเนี่ยต้องต้องรอทําเพจวันแรกโอ๊ยผมไม่ทนหรอกคนไม่อ่านมันไม่ได้ไนงะธรรมชาติคนทําเพจคนทำคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทําวันแรกแล้วคนจะอ่านเป็นล้านมันมัน ไม่เคยเจอยกเว้นว่าคุณดังมาก่อนนะคุณเป็นนัดเดตย่าๆคุณเป็นดาราฮอลลีวูดมาทําเพจอะไรเงี้ยโอเคคุณดังมาก่อนแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนปกติทั่วไปแล้วเราเปิดเพจวันแรกแล้วคนอ่านเป็นลาผมยังไม่เคยเจอเคสนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องรอคุณต้องรอแล้วก็ทําให้มันมันดีขึ้นเรื่อยๆเพจนนบดรนซอรี่เนี่ยทำมาตั้งหลายปีแล้วกว่าจะได้ถึงจุดนี้ซึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะผมก็เขียนของผมแร้วจริงผมมาแอคทีฟเอาตรงๆมาแอคทีฟจริงๆประมาณ2ปีเอง ปีก่อนหน้าน,นั้นก็แชร์อะไรไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนรอคอยบางอย่างถ้ามันไม่ใช่ถอยเป็นถอยเป็นคือเลิกถ้าไม่ใช่ก็เลิกครับผมทำอะไรหลายอย่างแล้วมันไม่ใช่แล้วผมก็เลิกนะครับผมเคยทำแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อบาบุ o k คอยให้คนมารีวิวหนังสือแล้วได้แต้มได้ได้เหรียญอะไรเงี้ยทำแล้วไม่มีเวลาให้คนก็บอกว่ามาตอนแรกคนก็มารีวิวกันเยอะแยะนะครับ สี่ห้าร้อยคนนะเยอะนะสําหรับผมนะสําหรับผมแต่เขาถามว่าเอาคอยไปทาอะไรผมก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีคือ,ค,อคือคิดไม่สุดอะว่าเอ้เอาคอยมาทําอะไรมาแลกหนังสือหรอหรืออะไรเงี้ยเขาเอาเขียนทําไมวะได้คอยมาไม่ใช่เงินด้วยซ้ำใช่ไหมเอามาทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็เขาก็เลิกเขียนตอนหลังคนก็ผมก็ไม่ได้เลิกไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําอะไรเยอะคนก็เลิกเริ่มที่เอาแบบคอนเทนต์ที่มันไม่ใช่ใส่เข้าไปมันก็เอ คนอ่านเขาก็แบบไม่อยากอ่านละอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราต้องเราต้องถ้าถ้าเราจริงจังกับมันเนี่ยเราต้องดูแลนะแต่ผมก็ไม่มีเวลาไงผมทําอย่างอื่นมากกว่างสุดท้ายผมก็ถอยก็หยุดแอปพลิเคชันตัวนี้อ่ะอันนั้นคือความลับของการใช้เวลานะครับสรุปเร็วๆนะครับจัดสรรช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งเรานะครับจัดการให้เกิดช่วงโฟล์ในการทํางานนะครับใช้เสพเวลาคุ้มค่านะครับใช้เวลายาวๆกับกิจกรรมที่มีความสุขนะี ใช้เวลากับข่าวสารให้ลดลงนะครับพักเพื่อทําให้รับขวัญให้คมนะมองหาหนึ่งอย่างที่ทําให้เรารู้สึกดีนะทบทวนเมื่อวานเพื่อทําให้วันนี้มันดีขึ้นแล้วก็ใจเย็นรอคอยถอยเป็นนะก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่นํามาฝากกับหนังสือความลับของความสุขซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยังไม่จบนะครับหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเว้นไว้บ้ววางเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบือ่อว่าอาจารย์รีวิวเฉพาะเล่มนี้ทั้งสัปดาห์เลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอาเรื่องอื่นๆมา แชร์บ้างนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d น n สตอรี่ no A life changing story